ดที่สุดของมันอยู่แล้วเขาจะมี3โหมดเริ่มหมุนกลับเลยกลับโอเคเริ่มไปครับหมุนกลับแม้ถ้าช้ารถมันจะออกมาเยอะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยต้องเหมือนกับอ้อมวกกลับมาเนี่ยเริ่มได้เลยวงเลี้ยวมันต่างกันครับเมื่อกี้ใช่ก็เลยต้องว่าเราปรับตัวให้เข้ากับรถก่อนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยไปรถกลับมาชะลอกับรถตามองขวาไว้จะไปช่องไหนดีครับพอเห็นทางออกปุ๊บคันเร่งมาเลยค่อยๆคลายพวงมาลัยขวาครับเยี่ยมมองซ้ายไว้จะไปไหนต่อเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่านะแบบว่าการันทันมากแต่ถ้าครูบอกกลางอ่ะตายเลยกระโดดข้ามเนี่ยบางคนแบบแล้วขวัญชนเลยก็มีอะไรเงี้ยแบบเอ้ยงงอะไรเงี้ยทำไมมันถึงเป็นรถเครื่อง 2,000 ที่แรงที่สุดในโลกครับมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันแรงขึ้นไหมก็จริงๆต้องบอกว่าเขาก็ใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเขาเข้ามานะครับเรื่องของวัสดุการออกแบบเครื่องยนต์ทำให้มันทนรับแรงเยอะๆได้โดยที่เขาเรียกว่าอะไรใช้งานทุกวันได้อย่างนี้ดีกว่าครับลากยาวๆได้นะครับมันก็เป็นรถที่ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยทำเพราะว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มครับคือมันเป็นรถที่ไม่ได้ขายได้เยอะหรอกครับคนที่ชอบอะไรก็ประมาณมันเป็นรถเทอร์โบหรือเป็นรถไฮบริดอะไรอ๋อเป็นเทอร์โบใช่ไหมเห็นเลยว่ารอจนจุดที่แบบคิดว่าไม่พ้นแน่แล้วก็ตัดสินใจเลี้ยวก่อนเลยตอนแรกใจไปขวาใช่ไหมผมเห็นแล้วผมเห็นมือแล้วเดี๋ยวเราออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับไปจอดที่เดิมออกตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เนี่ย